พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมนาฮูมบทที่1ข้อที่7ถึงข้อที่8บันทึกว่าพระเจ้าประเสริฐทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบากพระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์แต่พระองค์จะทรงกระทำให้ศัตรูของพระองค์สิ้นสุดลงด้วยน้ำท่วมที่ไหลท่วมท้นและจะทรงไล่ให้ปฏิปักษ์ของพระองค์เข้าไปในความมืดข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้าที่เราเชื่อ 1. ทรงเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐแสนดีทุกสิ่งที่ทรงทำต่อเราล้วนดีไม่ใช่ร้าย 2. ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบากทุกคนจะมีวันเวลาที่ยากลำบากแต่คนที่มีพระเจ้าจะมีที่พึ่งมีที่กำบังมีที่หลบภัย 3. ทรงเป็นพระเจ้าที่รู้จักทุกคนที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์ 4. ทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือศัตรูของเราจะช่วยปกป้องเราจากภัยของศัตรูขอพระเจ้าอวยพรค่ะ